ำลังส่งขึ้นอยู่โอเคเรียบร้อยครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทาง Facebook Live ของ The Standard นะครับวันนี้เป็นโอกาสพิเศษมากๆนะครับอยู่กับผมออฟชัยนนท์หานคีรีรัตน์นะครับมาเจอกับคุณผู้ชมแบบเร่งด่วนนิดนึงนะครับปกติเราจะเจอกันทุกวันพุธ2ทุ่มตรงนะครับแต่วันนี้ขออนุญาตเป็นโอกาสพิเศษที่จะมาร่วมพูดคุยไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีข้อคำถามหรือว่ามีอะไรอยากจะถามคุณหมอวันนี้ยินดีนะฮะคอมเมนต์มาได้เต็มที่เลยเพราะว่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.มานพพิทักษ์ภากรหัวหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์แม่นยำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับวันนี้เราต้องมาคุยเรื่องโควิดกันหน่อยนะครับคุณหมอเป็นประเด็นที่ผมว่าหลายคนเนี่ยเป็นกังวลแล้วก็ร้อนแรงที่สุดแล้วล่ะในรอบไม่กี่วันที่ผ่านมาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่กับโควิดมานานเป็นปีแล้วก็จริงครับคุณหมอแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับบ้านเรานอกเหนือจากเรื่องวัคซีนเดี๋ยววัคซีนเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าตอนนี้เราเห็นว่ารายงานของสบครายงานผู้เสียชีวิตทุกวันเลยครับคุณหมอ6วันติดกันแล้วโดยเฉพาะวันนี้ทุบสถิติมีคนเสียชีวิตมากสุดใน1วันคือ7คนหลายคนอยากทราบแบบนี้ครับคุณหมอว่าเอ๊ะเชื้อสายพันธุ์นี้สายพันธุ์อังกฤษที่เขาว่ากันเนี่ยมันดุขึ้นกว่าเดิมหรือมันเป็นยังไงครับคุณหมออธิบายนิดนึงครับครับสายพันธุ์อังกฤษนะครับข้อมูลที่เราทราบเลยแล้วก็ยืนยันแน่ชัดแล้วนะครับที่เทียบกับสายพันธุ์ต้นแบบเมื่อระบาดเมื่อปีที่แล้วนะครับคือติดง่ายกระจายง่ายนะครับแล้วก็คนที่ติดเชื้อนะครับมักจะมีปริมาณเชื้อเยอะครับเมื่อเทียบกันกับคนที่ติดเชื้อสายพันธุ์ดั้งเดิมนะครับแต่ส่วนข้อมูลว่าเป็นรุนแรงขึ้นหรือเปล่าเนี่ยครับอันนี้ข้อมูลยังขัดแย้งกันอยู่นะครับมีรายงานมาจากในประเทศอังกฤษเองหรือว่าในอเมริกาเองนะครับบางรายงานบอกว่าไม่มีผลอะไรเลยนะครับเหมือนเดิมบางรายงานบอกว่าดูเหมือนว่าอัตราตายจะเพิ่มขึ้นอยู่บ้างครับเท่านั้นเองครับแต่ว่าที่แน่ๆเลยก็คือคนป่วยจะป่วยเยอะขึ้นนะครับจำนวนเนี่ยเยอะขึ้นแล้วก็แพร่กระจายได้เร็วขึ้นครับครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าตอนนี้เนี่ยเราพบผู้ติดเชื้อหลักพันทุกวันเลยใช่ไหมครับคุณหมอใช่ครับเออแล้วตอนนี้คืออย่างที่เราเห็นข่าวส่วนมากจะเป็นศิลปินดาราที่เราจะเห็นข่าวว่าอุ๊ยผ่านไปไม่กี่วันเชื้อลงปอดไม่กี่วันเชื้อลงปอดอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับสายพันธุ์อังกฤษด้วยไหมฮะจริงๆก็เป็นลักษณะของโควิดอยู่แล้วครับมันไม่ได้เฉพาะสายพันธุ์อังกฤษนี่แต่ว่าเรารู้ว่าคนที่ติดโควิดเนี่ยครับจะมีส่วนหนึ่งนะครับที่อาการจะรุนแรงนะครับสมมุติว่าถ้าเราเจอประมาณสัก 2-3% อย่างเงี้ยครับที่อาการจะรุนแรงนะครับพอรอบนี้การระบาดมันหนักคนติดเชื้อเยอะเพราะนั้นตัวคูณมันเยอะครับเราก็จะเห็นคนที่คนไข้หนักเนี่ยเยอะขึ้นแล้วก็จะมีบางคนที่เสียชีวิตครับครับทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนเนี่ยเวลาเขาดูประกาศของสบคตอนนี้เขาเริ่มจับผิดแล้วว่าเอ๊ะคนที่เสียชีวิตส่วนมากเนี่ย90%เป็นคนที่มีโรคประจำตัวทั้งนั้นเลยครับคุณหมออันนี้ เราสามารถพูดได้เลยไหมครับว่าคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยเสี่ยงมากกว่าคนธรรมดาแน่นอนแล้วโรคไหนเสี่ยงสุดครับคุณหมอครับความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง2อย่างที่ชัดเจนมากนะครับที่ทำให้คนที่ติดเชื้อโควิดมีโอกาสที่จะเป็นรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือคนสูงอายุนะครับคนที่อายุมากเนี่ยความเสี่ยงจะสูงขึ้นแล้วก็ยิ่งอายุมากขึ้นความเสี่ยงยิ่งสูงขึ้นไปอีกนะครับอันที่สองก็คือการมีโรคร่วมส่วนใหญ่เป็นโรคเรื้อรังครับเช่นเบาหวานนะครับคนที่เป็นโรคปอดมีโรคหัวใจโรคไตพวกเนี้ยครับซึ่งมันก็จะคู่กันไปกับคนกับอายุด้วยนะครับมันก็เลยคล้ายๆกับว่ามันเป็นแรงบวกที่ทำให้คนกลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงต่อเป็นรุนแรงกับเสียชีวิตเยอะขึ้นเออจริงๆแล้วเมื่ออย่างวันนี้หรือเมื่อวานนี้เนี่ยเราจะเห็นเคสที่หลายคนสังเกตก็คือเป็นคนที่อายุน้อยแต่ว่ามีระบุว่าเป็นโรคอ้วนแล้วบางคนเนี่ยระบุว่ามีโรคภูมิแพ้แทรกซ้อนครับคุณหมออันนี้หลายคนกังวลเพราะว่าเขารู้สึกว่าคนเหล่านี้อายุไม่เยอะแล้วโรคเนี่ยก็ไม่ใช่โรคที่รุนแรงอันนี้มันเกี่ยวด้วยไหมฮะอย่างโรคอ้วนหรือว่าภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยครับครับภาวะอ้วนเนี่ยอันนี้เกี่ยวนะครับก็ยิ่งอันนี้โดยรวมอยู่แล้วด้วยครับเวลาคนที่อ้วนเนี่ยครับแล้วมีความเจ็บป่วยเฉียบพลันนะครับเช่นเป็นโรคหัวใจโรคปอดหรืออะไรเงี้ย ความเจ็บป่วยจะเยอะกว่าอัตราตายจะสูงกว่าอยู่แล้วนะครับส่วนภูมิแพ้จริงๆแล้วเนี่ยขึ้นกับว่าเขาเป็นภูมิแพ้แบบไหนนะครับถ้าเป็นแค่คัดจมูกน้ำมูกไหลก็เป็นแค่คล้ายๆกับอาการคล้ายๆหวัดพวกนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าบอกว่าภูมิแพ้เนี่ยมีปัญหาอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นมีหอบหืดร่วมด้วยอย่างเนี้ยก็จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นครับเวลาที่เป็นรุนแรงครับ
อ่ะทีนี้คุณหมอครับเราดูอัตราผู้ป่วยตอนนี้ในความคิดของคุณหมอเนี่ยหรือว่าในการวิเคราะห์ของคุณหมอเนี่ยภาพรวมการป่วยโควิดในบ้านเราตอนนี้คุณหมอคิดว่าตัวเลขมันจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนฮะมันจะเพิ่มขึ้นหรือมันจะลดลงไหมฮะหลังจากนี้ขึ้นกับว่ามาตรการที่รัฐบาลประกาศแล้วก็ที่เราช่วยๆกันทำนะครับตั้งแต่ก่อนสงกรานต์นะครับมันเพียงพอหรือเปล่าด้วยนะครับเพราะว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามนะครับตั้งแต่ช่วงก่อนสงกรานต์เนี่ยครับกว่าจะเห็นผลเนี่ยก็10-14วันไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยครับช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่ยังมีคล้ายๆกับแรงเฉื่อยจากตอนช่วงระบาดครั้งแรกอยู่เราอาจจะยังไม่เห็นผลของมาตรการที่เราลงมือช่วยกันทำนะครับตอนที่เราทราบว่ามีการระบาดก่อนสงกรานต์เนี่ยชัดมากนักนะครับก็ต้องดูช่วงสัปดาห์นี้จนถึงสัปดาห์หน้าแหละเราก็หวังว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยจะยังทรงๆอยู่อย่างนี้ไม่สูงขึ้นนะก็เริ่มลดลงในสัปดาห์หน้าครับครับก็เดี๋ยวต้องรอดูภายในสิ้นเดือนเมษายนถึงจะเห็นภาพว่าแนวโน้มหลังจากนี้เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยประเทศไทยผู้ติดเชื้อจะเป็นยังไงใช่ไหมฮะทีนี้เราต้องมาพูดถึงเรื่องของวัคซีนกันบ้างครับคุณหมอเพราะว่ามันเป็นประเด็นในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาและเป็นประเด็นเยอะมากนะเรื่องของวัคซีนซิโนแวคคือก่อนหน้านี้มันก็มีประเด็นของแอสตราเซเนกาในทวีปยุโรปถูกไหมฮะบางประเทศยุติการใช้ระงับการใช้ชั่วคราวเดนมาร์กบอกไม่ใช้แล้วทีนี้มันมาถึงคิวซิโนแวคแล้วเพราะมันเป็นสองตัวที่เรามีนะฮะทีนี้ซิโนแวคเนี่ยคุณหมอคือตกลงแล้วมันยังไงกันแน่ครับไออาการคล้ายอัมพฤกษ์ที่ตอนนี้มันผุดขึ้นมาเรื่อยๆในหลายๆที่วันนี้ก็มีที่ลำปางมีที่จังหวัดเลยขึ้นมาในมุมมองคุณหมอคิดเห็นยังไงฮะเรื่องผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากวัคซีนนะครับต้องยอมรับว่าอันนี้เป็นวัคซีนที่ใหม่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับไม่ว่าเพราะข้อมูลการศึกษาในมนุษย์เฟส1เฟส2เฟส3นะครับจะดูดีแค่ไหนก็ตามนะครับพอเราใช้จริงในวงกว้างอย่างเนี้ยครับมันจะมีของที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ครับก็ต้องยอมรับว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ไม่เคยมีใครทราบมาก่อนนะครับเราไม่เคยเห็นรายงานการเกิดผลข้างเคียงแบบนี้ในการใช้วัคซีนในประเทศอื่นนะครับอาจจะมีรายงานประปาอยู่บ้างในเท่าที่ผมติดตามข่าวอย่างเงี้ยในฟิลิปปินส์เนี่ยมีคนที่เสียชีวิตไม่ใช่เสียชีวิตครับคนที่เป็นคล้ายๆกับคล้ายๆอัมพาตนะครับอยู่1คนนะครับแล้วก็ถ้าเราตามไปดูข้อมูลตอนช่วงการศึกษาเฟส3ในบราซิลครับก็มีคนมีอาการที่เป็นอัมพฤกษ์1คนเหมือนกันนะครับแต่ว่าข้อมูลที่ทำการศึกษาเนี่ยมันศึกษาในคนหลักพันเท่านั้นเองนะครับเราอาจจะยังไม่เห็นข้อมูลชัดเจนเราก็อาจจะไม่ได้คิดว่ามันเกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่พอใช้ในวงกว้างอย่างประเทศไทยเนี่ยฉีดกันไป 5-6 แสนคนอย่างเงี้ยครับเราอาจจะเริ่มเห็นของที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนจะกังวลไหมก็ต้องกังวลเสมอครับเวลาเกิดผลข้างเคียงแบบนี้ครับเพราะเป็นของใหม่ที่ไม่เคยทราบมาก่อนก็ต้องเฝ้าดูนะครับ อย่างน้อยเนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งก็คือคนที่เป็นทั้งหมดเนี่ยครับสุดท้ายอาการดีขึ้นหมดนะครับก็ต้องเป็นข้อมูลที่เราจะต้องเฝ้าระวังต่อไปถ้าเรายังคงใช้อยู่ครับเอ๊ะผมถามคุณหมอแบบนี้ได้ไหมครับว่าสัดส่วนที่เราเจอตอนนี้คนที่มีโอเคเราอาจจะไม่นับคนที่มีอาการข้างเคียงแบบที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าถ้าฉีดไปเนี่ยอาการเล็กๆน้อยๆเนี่ยโอเคอันนี้มันไม่น่าห่วงแต่อาการข้างเคียงที่มันรุนแรงเนี่ยตอนนี้สัดส่วนถือว่ามันน่าเป็นห่วงหรือยังครับคุณหมอคือปัญหาตอนนี้คือข้อมูลยังไม่นิ่งนะครับเรารู้6รายแรกที่ระยองใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มมีรายงานมากขึ้นเรื่อยๆก็ต้องดูว่าแล้วรายงานที่ก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะไม่ได้คิดว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนแล้วก็ไม่ได้รายงานพอตอนนี้พอได้ยินข่าวที่ระยองปุ๊บก็อาจจะย้อนกลับไปดูอีกทีนึงแล้วก็มาดูเอ๊ะตกลงมันเกี่ยวหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับพอเราเห็นข้อมูลไหลเข้ามานะครับเราจะเริ่มรู้แล้วว่าจำนวนมันมีมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าจะให้ประมาณนะครับถ้าเราบอกว่า600,000คนที่เราฉีดไปอาจจะมีผลข้างเคียงสัก1ใน10,000สมมุตินะครับโอ้มันก็ต้องเจอพอสมควรนะหลาย10คนนะแต่อันนี้เป็นการคาดการณ์นะครับเรายังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวเลขสุดท้ายเนี่ยครับที่ฉีดไปแล้วเนี่ยมีรายงานอาการคล้ายคลึงกันอย่างเงี้ยสักกี่คนครับครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราอาจจะมองโลกในแง่ดีแบบนี้ได้ไหมครับคุณหมอว่าเราก็ไม่ได้ใช้ซิโนแวคเยอะเท่าไหร่เพราะสุดท้ายที่เราใช้เยอะที่สุดคือแอสตราเซเนกาถูกไหมฮะใช่ครับโอเคเดี๋ยวจะมีอาจจะมีวัคซีนตัวอื่นตามมาเดี๋ยวได้ถามคุณหมอต่อมีคำถามจากผู้ชมทางบ้านครับคุณหมอผู้ชมที่ชมไลฟ์เราอยู่ตอนนี้เนี่ย
ถามถึงเรื่องโรคประจำตัวตอนนี้หลายคนกังวลฮะว่าถ้าเกิดว่าเขามีโรคประจำตัวเป็นทาลัสซีเมียถ้าติดโควิดจะร้ายแรงแค่ไหนครับคุณหมอถ้าเป็นตัวโรคเองเนี่ยครับไม่น่าจะมีผลมากนักนะครับแต่ว่าทั้งนี้ขึ้นกับความรุนแรงของทาลัสซีเมียด้วยนะครับคนที่เป็นแค่พาหะเนี่ยไม่มีผลอะไรนะครับคนที่เป็นทาลัสซีเมียชนิดไม่รุนแรงก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าจะมีคนไข้ทาลัสซีเมียกลุ่มหนึ่งที่เป็นทาลัสซีเมียชนิดรุนแรงเช่นต้องได้เลือดนะครับหรือว่ามีปัญหาผลแทรกซ้อนอันนี้ก็ต้องระวังไม่ต่างกับโรคคนที่เป็นโรคเรื้อรังอื่นๆครับครับอีกโรคนึงครับคุณหมอมีคุณผู้ชมถามมานะฮะคือโรคประจำตัว SLE แล้วกินยากดภูมิกินยาแก้แพ้ทุกวันถ้าติดโควิดจะสังเกตตัวเองได้จากวิธีไหนโอ้อาการของคนที่ติดเชื้อโควิดก็จะไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับก็คือถ้ามีอาการทางเดินหายใจอาการทางน้ำมูกไอไข้หรือว่ามีอาการหอบเหนื่อยเนี่ยก็จะยังคงเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าคนที่เป็น SLE เนี่ยสิ่งที่ต้องกังวลมี2กรณีนะครับอันที่1ก็คือคนที่เป็น SLE แล้วยังทานยาที่เรียกว่าเพนิซิลลินอยู่นะครับยาเนี้ยสามารถกดอาการไข้ได้บางคนเนี่ยจะไม่มีไข้นะครับถึงแม้ว่าเขาจะติดเชื้ออะไรบางอย่างอยู่อันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะฉะนั้นการคัดกรองได้ไข้อย่างเดียวอาจจะไม่ดีนักในคนที่ทานยาตัวนี้อันที่2ก็คือคนที่เป็น SLE แล้วทานยากดภูมินะครับมีโอกาสที่โรคจะเป็นรุนแรงกว่าคนอื่นนะครับอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันครับครับผมอ่ะขออนุญาตกลับมาที่วัคซีนอีกนิดนึงนะครับคุณหมอคือตอนนี้เนี่ยมันมีรายงานข่าวล่าสุดว่าประสิทธิภาพของซีโนแวคที่บราซิลเนี่ยเขาทดลองอีกรอบนึงเนี่ยประสิทธิภาพมันโอ้โหมัน 49 หรือ 50% เนี่ยผมเชื่อว่าคุณหมอน่าจะพอเห็นข่าวแล้วเนี่ยนะฮะครับตรงนี้เนี่ยหลายคนก็เป็นกังวลว่ามันจะช่วยคือฉีดไปแล้วมันจะช่วยมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าดูประสิทธิภาพแล้วมันหมิ่นเหม่ที่มันจะไม่ผ่านอยู่แล้วครับคุณหมอตัวซีโนแวคเนี่ยก็ยอมรับว่าตัวเลขก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับว่าประสิทธิภาพของซีโนแวคเองเนี่ยครับไม่ค่อยดีนักนะครับเมื่อเทียบกันกับวัคซีนตัวอื่นที่มีรายงานมาก่อนหน้านี้นะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยครับตัววัคซีนก็มีผลดีในแง่ของการลดโอกาสที่จะเป็นรุนแรงนะครับอันนี้ข้อมูลอันนี้มีผลจริงๆนะครับจากการใช้งานไม่ใช่เฉพาะที่บราซิลด้วยนะครับแต่ว่าข้อมูลของการฉีดเป็นวงกว้างในประเทศชิลีเนี่ยเราเห็นว่าสัดส่วนของกลุ่มคนสูงอายุที่ได้วัคซีนซิโนแวคไปเยอะพอสมควรแล้วเนี่ยครับสัดส่วนของคนสูงอายุที่เป็นรุนแรงเนี่ยน้อยลงอันนี้ครับอย่างน้อยก็สบายใจได้ระดับหนึ่งแต่ว่าก็ตัวเลขมันก็ไม่โกหกนะครับประสิทธิภาพของวัคซีนซิโนแวคเนี่ยเมื่อเทียบกันกับตัวอื่นเช่นไฟเซอร์หรือว่าโมเดอร์นาเองเนี่ยก็อาจจะด้อยกว่าครับครับผมคุณหมอครับวันนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งข่าวใหญ่นะฮะที่เพิ่งจะมาช่วงเย็นที่ผ่านมาก็คือท่านนายกโพสต์ Facebook เองด้วยว่าโอ้โหตอนนี้ไปคุยกับรัสเซียประธานาธิบดีรัสเซียเขาโอเคแล้วกับการที่จะช่วยส่งวัคซีนสปุตนิก5มาให้โอ้ตอนนี้คนไทยก็เลยหาข้อมูลเกี่ยวกับสปุตนิก5กันใหญ่เลยอยากให้คุณหมอเนี่ยช่วยพูดถึงตัวนี้หน่อยว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงได้รับการยอมรับขนาดไหนฮะสปุตนิก5ครับครับสปุตนิก5ก็เป็นวัคซีนโควิดที่ใช้เทคโนโลยีคล้ายคลึงกันกับ AstraZeneca นะครับก็คือถ้าเราคุ้นเคยกันดีนะครับเป็นวัคซีนซึ่งใช้เวกเตอร์ที่เป็นอะดีโนไวรัสคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าชนิดของไวรัสอาจจะต่างกันนิดหน่อยนะครับก็คือเป็นวัคซีน2เข็มนะครับทั้ง2เข็มเนี่ยครับใช้ชนิดของไวรัสต่างกันนะครับซึ่งข้อดีก็คือการใช้ชนิดไวรัสต่างกันเนี่ยมันมีผลโดยรวมเนี่ยครับทำให้การกระตุ้นภูมิเนี่ยมันดีกว่าการใช้ไวรัสชนิดเดียวกันทั้งสองเข็มนะครับแล้วก็ข้อมูลที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์เนี่ยประสิทธิภาพโดยรวมเนี่ยก็สูงนะครับคือ 90% 92% ในการป้องกันนะครับก็ถือว่าเป็นวัคซีนที่ดีตัวหนึ่งนะครับข้อที่ควรต้องระวังก็คือเนื่องจากมันเป็นวัคซีนที่ใช้อะดีโนไวรัสคล้ายๆกันกับแอสตราเซเนกาหรือจอห์นสันนะครับเราเห็นข้อมูลเบื้องต้นของแอสตราเซเนกาว่าเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะลิ่มเลือดอุดตันนะครับการดูวิเคราะห์ข้อมูลชุดแรกของจอห์นสันก็ดูเหมือนว่าจะมีคนที่ฉีดวัคซีนแล้วก็มีลิ่มเลือดอุดตันคล้ายกันนะครับเพราะฉะนั้นใน
วัคซีนซึ่งใช้เทคโนโลยีใกล้เคียงกันอย่างสปุตนิกเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าเราไม่มีข้อมูลอันนี้มาจากรัสเซียนะครับก็อย่างไรก็ดีเมื่อนำมาใช้ก็ต้องติดตามนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเท่านั้นเองครับเพราะว่าวัคซีนทุกตัวตอนนี้ก็ถือว่าใหม่หมดอยู่ในขั้นฉุกเฉินทุกตัวเลยใช่ไหมคุณหมอใช่ครับใช่ครับครับถ้าในมุมมองของคุณหมอตอนนี้คือช่วงวันสองวันนี้มันมีข่าวออกมาเยอะมากๆว่าเราเนี่ยเจรจากับคนนั้นคนโน้นคนนี้คือวันนี้ฝั่งท่านนายกเนี่ยก็บอกว่าสปุตนิกมาแน่ฝั่งคุณอนุทินไปคุยกับไฟเซอร์แล้วบอกไฟเซอร์จัดมาให้10ล้านโดสแน่นอนทีนี้มุมมองของคุณหมอเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากำลังเจรจาเอาวัคซีนเข้ามาหลากหลายตัวเลยเนี่ยคุณหมอคิดว่าตัวไหนมันดูโอเคที่สุดในบรรดาทุกตัวที่เต็มท้องตลาดไปหมดตอนนี้ฮะครับถ้าจากข้อมูลเลยนะครับข้อมูลที่ประสิทธิภาพดีที่สุดนะครับผลข้างเคียงก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็มีการใช้งานมากที่สุดด้วยมีผลการศึกษาหรือการทดสอบที่เป็นข้อมูลวงกว้างแล้วนะครับข้อมูลดีที่สุดก็คงเป็นไฟเซอร์แน่ๆนะครับที่ตีคู่กันมาคงเป็นโมเดอร์นาเนื่องจากวัคซีน2ชนิดนี้มีการใช้ทั้งในยุโรปกับอเมริกาเนี่ยรวมกันน่าจะเกิน200ล้านโดสไปแล้วนะครับผลข้างเคียงก็นอกจากอาการแพ้รุนแรงที่เกิดขึ้นทันทีหลังฉีดไม่นานเนี่ยครับที่เหลือเนี่ยก็ไม่ได้พบอุบัติการแบบแอสตราเซเนกานะครับหรือว่าจอนสันนะครับข้อมูลของอิสราเอลก็เป็นข้อมูลซึ่งต้องเรียกได้ว่าน่าประทับใจด้วยนะครับเพราะว่าการใช้จริงในอิสราเอลซึ่งฉีดไปเกิน5ล้านคนเนี่ยครับก็พบว่าช่วยลดนอกจากจะลดการเจ็บป่วยของคนที่ติดเชื้อโควิดแล้วเนี่ยครับยังลดการแพร่เชื้อได้ด้วยแล้วก็ทำให้อิสราเอลเป็นประเทศแรกซึ่งเริ่มกลับไปใช้ชีวิตใช่ครับกลับไปใช้ชีวิตใกล้เคียงกับก่อนโควิดครับครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็คิดว่าไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเนี่ยน่าจะเวิร์กที่สุดในบรรดาทุกตัวนะฮะใช่ครับทีนี้คุณหมอครับผมขออนุญาตไปที่เรื่องของเชื้อโควิด19ตอนนี้หน่อยเพราะว่าเราเนี่ยอยู่กับมันมาเนี่ยโอ้ปี2ปีแล้วเนี่ยนะฮะแล้วมันก็มีการกลายพันธุ์ไปเยอะแยะมากมายเลยเต็มไปหมดเลยตอนนี้เราได้ยินสายพันธุ์อังกฤษเข้ามาในบ้านเราแล้วแต่ในประเทศอื่นๆเนี่ยมันก็เริ่มมีสายพันธุ์อื่นๆแล้วตอนนี้สรุปเนี่ยมันมีกี่ตัวกี่สายพันธุ์ครับคุณหมอแล้วตัวไหนตอนนี้มันรุนแรงและน่ากลัวที่สุดฮะครับจริงๆสายพันธุ์เนี่ยสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นแทบทุกวันนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ไม่ต้องนับแล้วครับเยอะมากแต่สายพันธุ์ไม่ไหวแล้วฮะแต่สายพันธุ์หลักที่มีการระบาดแล้วก็เราจะต้องกังวลนะครับจะเรียก variant of concern เนี่ยมีทั้งหมด3สายพันธุ์ใหญ่นะครับอันที่1ก็คือสายพันธุ์อังกฤษที่เรากำลังระบาดอยู่เนี่ยแหละครับอันนี้มีการระบาดไปทั่วโลกแล้วนะครับกระจายง่ายแพร่ง่ายติดง่ายนะครับอันที่2ก็คือสายพันธุ์แอฟริกาใต้นะครับอันนี้ส่วนใหญ่ยังอยู่ในประเทศแอฟริกาใต้กับแถวๆทางใต้ของทวีปแอฟริกาเริ่มมีการกระจายไปที่ยุโรปกับอเมริกากับแคนาดาอยู่บ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือสายพันธุ์บราซิลนะครับซึ่งระบาดหนักอยู่ที่บราซิลกับประเทศข้างเคียงนะครับสองสายพันธุ์หลังเนี่ยครับที่น่ากังวลเนื่องจากสองสายพันธุ์หลังเนี่ยประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยครับจะลดลงต่อสายพันธุ์ทั้งสองสายพันธุ์โดยเฉพาะแอฟริกาใต้นะครับเอ๊ะผมเหมือนได้ยินข่าวไม่นานมานี้ว่าเขาจะทดลองวัคซีน3โดสใช่ไหมครับครับคุณหมอใช่ไหมฮะเหมือนผมคุ้นๆอันนี้มันมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนแล้วฮะตอนนี้ครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยสูตรวัคซีนเกือบทั้งหมดจะเป็นวัคซีน2เข็มเสมอใช่ไหมครับยกเว้นจอร์นสันและจอร์นสันก็เป็นวัคซีนเข็มเดียวแต่ว่าในช่วงที่มีการทดสอบโดยเฉพาะไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเนี่ยครับช่วงที่เขาทำการทดสอบเฟส3เนี่ยครับตอนนั้นเนี่ยสายพันธุ์แอฟริกาใต้กับสายพันธุ์บราซิลเนี่ยยังไม่มีนะครับพอมีข้อมูลช่วงหลังออกมาเนี่ยครับสำหรับวัคซีนหลายๆตัวที่ทำการทดสอบทีหลังก็พบว่าประสิทธิภาพที่วัคซีนที่ผลิตขึ้นมาที่ใช้ต้นแบบคือสายพันธุ์ดั้งเดิมเนี่ยครับประสิทธิภาพลดลงนะครับแล้วก็มีวัคซีนบางตัวเนี่ยแสดงออกมาเลยว่าไม่สามารถจะป้องกันสายพันธุ์แอฟริกาได้นะครับอันนี้ก็ทำให้มีความกังวลเกิดขึ้นบริษัทวัคซีนก็เลยต้องตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ก็คือปรับสูตรของวัคซีนเพื่อรองรับสายพันธุ์ใหม่ๆนะครับแล้วก็เมื่อปรับเรียบร้อยทดสอบเรียบร้อยเนี่ยครับ
ในคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับครบ2เข็มเนี่ยอาจจะต้องมีการกระตุ้นเข็ม3ด้วยวัคซีนสูตรใหม่อันนี้ครับครับทีนี้ในตัวที่แรงเนี่ยเมื่อกี้อย่างที่คุณหมอบอกไปคืออย่างเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาเนี่ยนะฮะคือถ้าสมมุติอันนี้สมมุติเฉยๆนะฮะเราก็ไม่ได้แช่งประเทศไทยเราเองนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าวันใดวันนึงเนี่ยมันมาบ้านเราจริงๆเนี่ยโอ้โหการรับมือของทั้งภาครัฐทั้งประชาชนเองก็ดีเนี่ยเราต้องรับมือกับสายพันธุ์แอฟริกายังไงครับคุณหมอเราต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหมหรือเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมยังไงไหมฮะก็ต้องยอมรับว่าจะต้องเข้มข้นกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าสายพันธุ์แอฟริกาในสิ่งที่น่ากังวลก็คือวัคซีนที่เรามีอยู่นะครับหลักๆก็คือแอสตราเซเนกาเนี่ยครับมีการทดสอบทางคลินิกมาแล้วว่าไม่ได้ผลเลยกับสายพันธุ์แอฟริกาใต้ใช่ครับประสิทธิภาพเนี่ยลดลงไปเหลือแค่ 10% เท่านั้นเอง 10.5%นะครับซึ่งอันนี้ต้องระวังมากนะครับส่วนข้อมูลเซโนแวคเนี่ยไม่มีแต่ว่าเดาว่าถ้าประสิทธิภาพดั้งเดิมของเซโนแวคก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่แล้วเนี่ยเจอสายพันธุ์แอฟริกาใต้ก็ไม่น่าจะดีนักเหมือนกันนะครับซึ่งอันเนี้ยข้อมูลของการศึกษาทางคลินิกเนี่ยเท่าที่มีนะตอนนี้เนี่ยสายพันธุ์แอฟริกาใต้นะครับที่น่าจะยังสามารถที่จะรับมือได้อยู่นะครับในระดับหนึ่งนะครับก็ไม่ยังไม่ได้ดีเท่ากับสายพันธุ์เดิมก็คือจอห์นสันจอห์นสันที่มีข้อมูลแล้วนะครับแล้วก็มีวัคซีนโนวาแว็กซ์ที่ดูแล้วว่าน่าจะยังพอเอาอยู่นะครับส่วนไฟเซอร์โมเดอร์นาเนี่ยการทดสอบในห้องปฏิบัติการก็ดูเหมือนจะเอาอยู่เหมือนกันครับครับตัวโนวาแว็กซ์เนี่ยหลังๆเราก็ได้ยินเขาอยู่ในสื่อมากขึ้นนะฮะแต่ว่าบ้านเราดูจะเงียบกับตัวนี้มากเลยนะมันไม่ฮิตหรือว่ามันยังไงคุณหมอโนวาแว็กซ์มันเพิ่งมาทีหลังครับโนวาแว็กซ์จริงๆยังไม่ได้รายงานเฟส3ออกมานะเป็นทางการแล้วก็ยังไม่ได้ยื่นขออนุมัติจาก FDA หรือ อย. ในประเทศใดประเทศหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าผลเบื้องต้นเนี่ยครับเท่าที่บริษัทแถลงเนี่ยดูดีมากนะครับเราก็กำลังเฝ้ารออยู่เหมือนกันครับว่าข้อมูลสุดท้ายจะออกมาเป็นอย่างไรแล้วก็ยื่นขออนุมัติจาก FDA เมื่อไหร่นะครับโนวาแว็กซ์เนี่ยสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งก็คือเนื่องจากมันเป็นเทคโนโลยีวัคซีนที่ใช้การผลิตโปรตีนบริสุทธิ์เป็นโปรตีนจากสไปค์หรือว่าตัวหนามของเชื้อโคโรนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเทคโนโลยีนี้เนี่ยผลข้างเคียงโดยรวมเนี่ยจะต่ำที่สุดนะครับ อันที่สองก็คือประสิทธิภาพเบื้องต้นเนี่ยโนวาแว็กซ์เนี่ยดีนะฮะก็คือ 89% 90% นะครับอันที่สามก็คือโนวาแว็กซ์เนี่ยเท่าที่ทราบนะครับข้อมูลจากบริษัทเองเนี่ยครับโนวาแว็กซ์เนี่ยจะมีการผลิตได้สูงประมาณปีละประมาณ1,000 ล้านโดสซึ่งปริมาณสูงมากแล้วก็เท่าที่ทราบก็คือประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยครับจะส่งให้โควาแว็กซ์ด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระจายจะดีมากก็ต้องไปเจรจาโดยตรงกับบริษัทละมั้งครับถ้าเกิดไม่ได้เข้าโควาแว็กซ์ครับแต่ว่าอันนี้ก็จะอาจจะเป็นวัคซีนหลักคู่กันกับแอสตราเซเนกาในโควาแว็กซ์ครับครับมีคำถามจากคุณผู้ชมนะครับคุณหมอเขากังวลเรื่องอย่างคุณพ่อเขาเนี่ยเขาพิมพ์มาเขาบอกว่าอายุ72แล้วคุณพ่อเนี่ยกินยาความดันด้วยคือเดี๋ยวตั้งแต่1พฤษภาผมเข้าใจแบบนี้ว่าคนเนี่ยเริ่มจะมาสนใจเรื่องวัคซีนมากขึ้นเพราะว่าเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนในหมอพร้อมถูกไหมฮะทีนี้คุณผู้ชมท่านนี้เนี่ยเขาบอกว่าคุณพ่ออายุ72กินยาความดันไขมันแล้วก็ยาละลายลิ่มเลือดแบบนี้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาได้ไหมคะได้ครับได้ครับแล้วก็ควรเลยครับควรลงทะเบียนครับใช่ครับวัคซีนที่เรามี2ตัวนะครับวัคซีนซิโนแวคเนี่ยไม่สามารถใช้ในผู้สูงอายุได้เนื่องจากข้อมูลทางคลินิกยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแอสตราเซเนกานะครับความกังวลในแง่ของลิ่มเลือดอุดตันนะครับข้อมูลทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยเจอในคนอายุน้อยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อายุเกิน55 ปีเนี่ยการฉีดก็ปลอดภัยสูงครับครับผมเพราะฉะนั้นแปลว่ากลุ่มเสี่ยงตอนนี้เราสามารถระบุไปเลยถึงขนาดที่ว่าผู้สูงวัยอายุ60ปีขึ้นไปมีโรคนั้นโรคนู้นโรคนี้ควรจะไปฉีดอันนี้คือควรเลยถูกไหมฮะถูกต้องครับแล้วก็ในทุกประเทศเนี่ยครับมาตรฐานเหมือนกันเลยครับการจัดลำดับความสำคัญของการฉีดวัคซีนนะครับอันดับหนึ่งคือบุคลากรทางการแพทย์ครับกลุ่มที่สองก็คือคนสูงอายุครับและคนที่มีโรคเรื้อรังครับ
ครับผมโอเคครับวันนี้เดี๋ยวรบกวนเวลาคุณหมอประมาณนี้นะฮะเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยตอนนี้พิมพ์คำถามมาเยอะเหมือนกันนะผมคัดเลือกมาประมาณนึงนะฮะเดี๋ยวไม่รบกวนเวลาคุณหมอแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าถ้าเกิดว่าสถานการณ์โควิดดีขึ้นเราได้มาเจอกันในสตูดิโอนะครับคุณหมอได้ครับครับวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอนะครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้มาพูดคุยนะครับกับศาสตราจารย์ดร.มานพพิทักษ์ภากรหัวหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์แม่นยำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนอยากรู้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มเป็นกังวลแล้วแหละว่าเอ๊ะโควิด-19 ที่มันถาโถมเข้ามาในช่วงไม่กี่วันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่มันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะฮะมันน่ากังวลมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวก่อนที่เราจะร่ำลากันไปผมขออนุญาตอัปเดตภาพรวมข่าวในวันนี้สั้นๆ นะครับคุณผู้ชมสถานการณ์โควิด-19 วันนี้ครับผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,470 รายนะครับแน่นอนว่า 1,470 รายวันนี้มาจากในประเทศทั้งหมดเลยนะครับย้ำนะฮะไม่มีมาจาก State Quarantine ไม่มีมาจากต่างประเทศเลยนี่คือมาจากในประเทศไทยทั้งหมดเลยนะครับที่สำคัญตอนนี้คนที่รักษาอยู่ 18,000 กว่าคนแล้วในโรงพยาบาลยอดตรงนี้เราพุ่งเร็วมากนะฮะแปลว่า 18,000 กว่าคนเราต้องใช้เตียง 18,000 กว่าเตียงแล้วทั้งโรงพยาบาลหลักทั้งฮอสพิทอลและโรงพยาบาลสนามกำลังของระบบสาธารณสุขในไทยจะไหวแค่ไหนเดี๋ยวต้องรอดูกันนะฮะสิ่งที่น่าตกใจเมื่อกี้ที่คุยกับคุณหมอไปแล้วก็คือยอดผู้เสียชีวิตวันนี้7คนครับ7คนส่วนมากเป็นผู้สูงวัยแต่มีรายนึงอายุแค่24และเป็นผู้หญิงมีโรคอ้วนเป็นโรคประจำตัวตรงนี้ก็น่าห่วงเหมือนกันแต่ว่า 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ของคนที่เสียชีวิตมีโรคประจำตัวนะครับคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะตั้งแต่1เมษายนจนถึงวันนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว23คนนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะน่าตกใจทีเดียวนะฮะแต่ว่าถ้าเทียบกับประเทศอื่นโอเคเราอาจจะยังไม่ได้สูงเท่ากับประเทศอื่นแต่ถ้าเทียบกับประเทศเราวันนี้7คนสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะฮะคุณผู้ชมครับอีก1เรื่องที่ต้องมาอัปเดตกันหน่อยก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนครับวันนี้เราฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์เราดีขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อวันที่21เมษายนเมื่อวานนี้เนี่ยเราฉีดไป 152,230 โดสตัวเลขนี้ค่อนข้างสูงทีเดียวถ้าเทียบกับวันก่อนหน้านี้ช่วงสงกรานต์เราฉีดน้อยมากเราฉีดวันนึงหลักหมื่นบางวันหลักพันเองด้วยซ้ํานะฮะเมื่อวานนี้ 150,000 ครับทำให้ยอดสะสมตอนนี้ครับเราฉีดวัคซีนไปแล้ว 864,000 กว่าโดสคิดเป็น 1.3% ของประชากรทั้งประเทศก่อนหน้านี้เราฉีดไม่ถึง 1% วันนี้ 1.3% นะฮะสิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับที่ต้องมาอัปเดตกันก็คืออาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนของซีโนแวคเมื่อวานนี้เราตามประเด็นนี้ไปแล้วมีคนฉีดวัคซีน6รายเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ระยองฉีดไปแล้วมีอาการคล้ายกับว่าระบบประสาทมีปัญหาเหมือนกับจะเป็นอัมพฤกษ์แต่ไม่ใช่เป็นอาการของหลอดเลือดสมองสุดท้ายให้ยาละลายลิ่มเลือดอาการดีขึ้นหายกลับมาเป็นปกติปรากฏมันมีอีกฮะที่จังหวัดลำปางมีบุคลากรทางการแพทย์เกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนไป15นาทีเวียนหัวปวดหัวก่อนที่จะแน่นหน้าอกหน้าชาพูดไม่ชัดแขนอ่อนแรงสุดท้ายดีขึ้นเพราะต้องให้ยาเหมือนกันนี่ฮะแล้วช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับทางจังหวัดลำปางสสจ.ลำปางก็มาให้ความเห็นแล้วก็แถลงแล้วนะครับบอกว่าจริงๆแล้วข่าวลือก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามี40คนฉีดซิโนแวคไปแล้วแล้วอาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น40คนไม่ใช่นะฮะ21เมษายนเมื่อวานนี้ฉีดไป604คนมีคนที่มีอาการไม่พึงประสงค์9คนครับ9คนเนี่ยเป็นอาการไม่พึงประสงค์เล็กน้อยมี1คนเท่านั้นที่แรงก็คือทั้งชาด้วยแล้วก็แขนขาอ่อนแรงด้วยก็คือคุณพยาบาลที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็เลยต้องระงับการฉีดของเมื่อวานแต่พอมาตรวจสอบแล้วให้ยาแล้วรักษาแล้วทุกคนหายครับพอไปตรวจสอบวัคซีนอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อนสุดท้ายสสจ.ลำปางลงความเห็นว่าวัคซีนปลอดภัยครับฉีดต่อได้นี่คือล่าสุดของที่ลำปางนะฮะคือก่อนหน้านี้คุณหมอธีรวัฒน์เหมจุฑาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นคนออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ก็เลยทำให้มันเป็นประเด็นขึ้นมานะที่เราต้องมาคุยกันในวันนี้นี่แหละฮะนี่คือเรื่องของโควิด-19 ที่วันนี้เรามาอัปเดตกันเดี๋ยวภายในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าคงได้มาเจอกับคุณผู้ชมอีกแน่นอนนะครับมีเรื่องวัคซีนที่ผมเชื่อว่าหลายคนอยากรู้เดี๋ยวผมจะเชิญคุณหมอที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับวัคซีนมาคุยกันแบบละเอียดเจาะลึกเลยว่า
วัคซีนแต่ละตัวบนโลกใบนี้ที่เราได้ยินชื่อกันมาเนี่ยไฟเซอร์โมเดอร์นาสปุตนิก5อะไรอีกฮะแอสตราเซเนกาซีโนแวคซีโนฟาร์มนะโนวาแวคจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนี่ผมนับมาจะ10ตัวแล้วนะฮะทั้งหมดเนี้ยประสิทธิภาพณวันนี้เป็นยังไงการวิจัยการทดลองของเขาออกมาเป็นยังไงเอาแบบอัปเดตล่าสุดเลยมันสามารถกันสายพันธุ์ที่มันกลายพันธุ์ได้ไหมสายพันธุ์อังกฤษตอนนี้กันได้ไหมสายพันธุ์แอฟริกาใต้สายพันธุ์บราซิลสายพันธุ์อินเดียกันไหวหรือเปล่าเมื่อกี้คุณหมอแอบบอกเรามาแล้วนะฮะบอกว่าถ้าเป็นสายพันธุ์แอฟริกาเนี่ยโหน่ากลัวเหลือเกินอย่างแอสตราเซเนกานี่กันไม่ได้เลยกันได้แค่ 10% แล้วถ้าเราใช้แอสตราเซเนกาทั้งหมดแล้วถ้าเราเจอสายพันธุ์แอฟริกาเข้ามาเหนื่อยนะฮะเอาล่ะตอนนี้ส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านและก่อนจะทิ้งท้ายกันไปอัปเดตอาการนาคอมหน่อยฮะคุณผู้ชมครับนาคอมชวนชื่นตอนนี้กลายเป็นว่าอาการสุดนะฮะมีรายงานล่าสุดเข้ามานะครับเปิดเผยโดยขออนุญาตอ้างอิงนะครับคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยครับพี่หนุ่มนะฮะได้ออกมาเปิดเผยล่าสุดผ่านรายการข่าวใส่ไข่ครับนาคอมชวนชื่นตลกชื่อดังครับพี่หนุ่มเนี่ยมีโอกาสได้คุยนะฮะกับลูกสาวของนาคอมฮะแล้วลูกสาวของนาคอมเนี่ยเปิดเผยแบบนี้คุณผู้ชมฮะบอกว่าอาการป่วยของนาคอมไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เมื่อวานนี้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจครับเมื่อวานใส่เครื่องช่วยหายใจเพราะนาคอมมีอาการปอดอักเสบมากต้องนอนคว่ำหน้าและวันนี้อาการหนักลงไปอีกก็คือไตวายครับวันนี้นาคอมมีอาการไตวายนะครับพี่หนุ่มยืนยันนะฮะว่าตอนนี้คุณหมอดูแลนาคอมอย่างเต็มที่อยากจะให้ทุกคนส่งกำลังใจเป็นกำลังใจให้กับนาคอมชวนชื่นนะฮะโหน่าตกใจเหมือนกันนะครับวันก่อนเราเพิ่งจะเห็นนะว่าเอ๊นาคอมเนี่ยยังวิดีโอคอลคุยกับลูกสาวคุยกับบรรดาเพื่อนๆตลกในวงการได้อยู่เลยวันนี้อาการหนักแล้วนะครับส่งกำลังใจให้กับนาคอมชวนชื่นและไม่ใช่แค่นาคอมคนเดียวส่งกำลังใจให้กับผู้ป่วยโควิดทั้งประเทศมีอีกหลายคนที่อาการหนักมีอีกหลายคนที่ใส่เครื่องช่วยหายใจโควิดระลอกนี้มันหนักและมันแรงจริงๆช่วยกันนะครับใครที่ยังไม่ติดอย่าประมาทครับใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างทางสังคมอย่ารวมกลุ่มกันในช่วงนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ครับวันนี้ผมและทีมงานเดอะสแตนดาร์ดนาวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าเชื่อว่าได้คุยเรื่องโควิดกันยาวอีกแน่นอนรวมไปถึงประเด็นอื่นๆที่กำลังโด่งดังในสังคมด้วยวันนี้ขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มากดไลค์กดแชร์กันลาไปก่อนสวัสดีครับ